รับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูกันหน่อยค่ะว่าหลังจากที่เราผ่านพ้นกับวิกฤตต่างๆของทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันไปแล้วเนี่ยหากใครที่อยากจะจัดพอร์ตการลงทุนให้นอนหลับได้สบายมีความสุขไม่ต้องกังวลกับสภาวะการต่างๆเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดพอร์ตอย่างไรให้ออกมาสตรองค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางคุณมินพงแพทย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ. CME Principal ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอคุณวินทีไรก็จะมีกองทุนมาแนะนำแต่วันนี้ก่อนจะไปถึงตัวกองทุนขออนุญาตทีมวันนี้อยากได้จริงค่ะเคล็ดลับในการจัดพอร์ตการลงทุนให้มันสตรองเพราะตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดจัดไปแล้วต้องมานั่งวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่มันผันผวนในแต่ละวันเนี่ยใจคอไม่ดีเลยค่ะคุณวินคือการจัดพอร์ตช่วยเราหลายเรื่องนะครับหลายคนมักจะชินกับการเลือกกองทุนเป็นกองๆไปแล้วมันเป็นตัวๆไปแต่ว่าปีนี้เป็นปีอีกปีนึงซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเนี่ยคิดผิดได้เยอะนะครับจริงใครคิดว่าปีนี้ทองจะขึ้นใครคิดว่าปีนี้หุ้นไทยจะขึ้นได้เยอะขนาดนี้คือoutperform เพื่อนบ้านนะครับแทบจะทั้งโลกจะเป็น1ใน3 1ใน5ของโลกที่ performance ดีที่สุดหุ้นไทยนะครับใครจะคิดว่าปีนี้หุ้นยุโรปญี่ปุ่นจะแย่ทั้งที่ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนมองว่าญี่ปุ่นน่าจะฟื้นเขาน่าจะกลับมายุโรปน่าจะดีใครจะคิดว่าจะมี Brexit นะครับเพราะนั้นปีนี้เป็นปีที่เซอร์ไพรส์เต็มเลยเพราะฉะนั้นการลงทุนที่เราเคยชินกับการเลือกของเป็นชิ้นๆหุ้นตัวเนี่ยผมว่ายากดังนั้นถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าชอบอะไรในสินทรัพย์ไหนอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้หมากมันกำลังเปลี่ยนไป คุณต้องรู้ให้เยอะจริงเรายังยืนยันเสมอว่าการจัดพอร์ตนะครับช่วยให้เราเนี่ยประคับประคองตัวเองให้ผ่านวิกฤตไปได้ดีกว่า ที่เลือกเป็นชิ้นๆ นะครับในพอร์ตเรามีหลายๆอย่างมันจะมีตัวนึงดีตัวนึงแย่ตัวนึงเป็นไปตามที่คาดอีกตัวนึงแย่กว่าที่คาด นะมันก็เป็นธรรมชาติของการลงทุนเพราะฉะนั้นเรามักจะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าBrexit ผลจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าใช่ไหมครับเราก็ทายคนทายผิดตั้งเยอะนะครับก็การจัดพอร์ตสบายใจกว่าทำให้เราสามารถที่จะผสมผสานหลายๆครับหลายๆอย่างในพอร์ตนั้นนะครับลดความเสี่ยงด้วยแล้วก็ลดความกังวลเรื่องของเซอร์ไพรส์อันนี้ชอบที่สุดเลยค่ะลดความกังวลของการเซอร์ไพรส์ใช่ครับแต่ว่ากว่าจะไปตรงนั้นได้เนี่ยอยากรู้ว่าคุณวินในปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆจริงๆเนี่ยสินทรัพย์แต่ละตัวเขาได้ผลตอบแทนดำเนินมีผลการดำเนินงานออกมาดีไม่ดียังไงบ้างคะปีนี้ที่ดีเกินคาดคือหุ้นไทยนะครับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันน่าจะประมาณ 20% ละค่ะนะครับจาก 1,200 มา 1,500 นะครับที่ดีเกินคาดอีกตัวนึงคือทองคำนะครับก็20กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ตัว property fund กับ REIT นะผลตอบแทนอสังหาทรัพย์ซึ่งเกิดจากการที่ทุกคนมองหายิวจากตัวเบี้ยให้ต่ำก็ไปได้ซื้อกันทำให้ตัวราคานี่ขึ้นมาเยอะมากนะครับเลขสองหลักเหมือนกันนะครับอันที่ติดลบคืออาจจะแย่เกินคาดแย่กว่าตลาดหุ้นโลกก็คือญี่ปุ่นกับยุโรปนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ปีนี้ไม่ค่อยดีเพิ่งฟื้นช่วงหลังเองแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็มีขึ้นลงเยอะนะครับของกองทุนเราที่เป็นทีมลองเทอมทีมติกฟันเนี่ยปรากฏว่า Global Silver Age ก็ประคับครองตัวได้ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยก็บวกไปประมาณสัก 2-3% นะครับGlobal Infrastructure เนี่ยเราออกกองที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อตอนที่แล้วว่าจังหวะดีตอนนี้ก็บวกมาประมาณ 8-9% นะครับก็ถือว่าดีกว่าหุ้นโลกนะครับผันผวนน้อยกว่าญี่ปุ่นยุโรปแล้วผลตอบแทนดีกว่าหุ้นโลกนะครับนี่ก็คือปีที่ผ่านมาเป็นแบบนี้จริงต้องบอกว่าครึ่งปีนี้จริงเป็นครึ่งปีที่ดีนะครับเรามีหลักทรัพย์ซึ่ง performance ดีเป็นส่วนใหญ่ใครมีกองทุนในมือก็น่าจะสบายใจมี LTF IMF ก็น่าสบายใจว่าปีนี้ผลตอบแทนดีเกินคาดซึ่งกองทุนต่างๆที่ทางเซมีออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีธีมในการลงทุนชัดเจนแต่ว่าก็ไม่ได้ลงทุนแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเหมือนกันเราก็มีการกระจายการลงทุนไม่ได้เจาะจงไปแค่ที่ใดที่หนึ่งที่มันจะทำให้เกิดความเสี่ยงใช่ครับแนะนำลูกค้าเสมอว่าหลังๆเนี่ยจะสังเกตการลงเลือกเป็นประเทศเนี่ยยากมากจริงๆนะครับใช่ค่ะผมคุยรายการหลายครั้งแล้วว่าลงญี่ปุ่นอย่างเดียวเนี่ยตื่นเต้นมากมันขึ้นลงเป็นเหมือนหุ้นตัวนึงเลยนะครับ 3% 5% นะครับนี่ยุโรปมันก็เหมือนกันตลาดยุโรปมันขึ้นลงแรงนะครับงั้นคนที่ชอบความตื่นเต้นก็แล้วแต่ท่านอาจจะลงทุนพวกนี้ได้หาจังหวะเข้าออกระยะสั้นหน่อยนะครับ3-6 เดือนแต่ว่าใครที่ไม่ชอบหาจังหวะใครที่ไม่ชอบความตื่นเต้นเนี่ยเราก็แนะนำกองทุนซึ่งมันลงกระจายมากกว่าอย่าง Global Silver Age Global Infrastructure เนี่ยลงทุนทั่วโลกใช่ค่ะครับความหวานผันผวนจะน้อยกว่านะครับถ้าพลอตเป็นกราฟเป็นเส้นตรงๆหน่อยนะครับมีความขึ้นลงน้อยหน่อยนะครับก็จะได้ความสบายใจได้ความเชื่อมั่นว่าเงินเราจะโตไปได้ยาวแต่ว่าไม่ต้องระมัดระวังความหวือหวาและสั้นมากเกินไปความชันยังเห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้เห็นแบบวืดว่าเป็นรถไฟเหาะอย่างนั้นแล้วเราปล่อยให้ฟันด์แมเนเจอร์เป็นคนจัดการว่า
ตอนนี้จะลงญี่ปุ่นเยอะลงยุโรปเยอะก็ให้เขาดูวิวเขาไปไม่ต้องมานั่งทำเองนะครับการที่เราทำเองบางทีเราก็พลาดเราคิดภาพแมกโรแต่ผลจริงแล้วไม่ใช่มันเป็นเรื่องของปัจจัยอื่นมากกว่าจะเป็นแมกโรอย่างเดียวนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมหรือคุณกระแตคงทราบว่าทั้งหลักในหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันเป็นหุ้นซึ่งรายได้เกินครึ่งหรือมากกว่า1ใน3เนี่ยมาจากนอกประเทศตัวเองบางทีเราบอกว่าเราชอบหุ้นยุโรปแต่หุ้นยุโรปมันเป็นหุ้นซึ่งขายของทั่วโลกนะครับบางทีเราบอกเราชอบหุ้นในสหรัฐก็เหมือนกันหุ้นอย่าง Apple เนี่ยก็ขายของทั่วโลกไม่ได้ขายในสหรัฐเพราะฉะนั้นตัวกำไรหรือของกิจการเนี่ยมันพึ่งพาเศรษฐกิจโลกมากกว่าเศรษฐกิจประเทศตัวเองครับการเลือกเป็นประเทศเนี่ยยากแล้วซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกเองก็ยังเรียกว่าอาจจะยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนของภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเวลาเราจัดพอร์ตจึงไม่ค่อยแนะนำลูกค้าว่าให้จัดพอร์ตเป็นภูมิภาคเราบอกว่าจัดพอร์ตเป็น asset class ดีกว่ามีหุ้นมีตราสารหนี้ถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศเราก็แนะนำเป็นทีมไปเลย zero age ไปเลย infrastructure ไปเลยซึ่งลงกระจายทั่วโลกแต่เลือกทีมซึ่งโตไประยะยาวดีกว่าดีกว่ามันเลือกยุโรปญี่ปุ่นนะครับคือถามว่าเลือกได้ไม่เลือกได้เป็นแต่ว่าท่านต้องเป็นคนที่ชอบติดตามตลาดแล้วก็ดูระยะสั้นหน่อยมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อาจจะต้องคลุกคลีแล้วก็มีเวลาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยตอนตลาดลงไปนิกเกอิลงไป 15,000 เงี้ยหลายๆคนก็เห็นว่าจังหวะดีนะใช่ก็ถ้าเข้าไปซื้อได้ถูกจังหวะก็ถูกก็ได้ดีเพราะขึ้นมา 16,000-17,000 นะครับแต่ว่าอันนั้นทั้งติดตามตลาดใกล้ชิดจริงค่ะแล้วต้องยอมรับว่าปัจจัยพื้นฐานของญี่ปุ่นหรือของประเทศเนี่ยมันอาจจะกระทบตัวตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างเดาทางยากอย่างเช่น BOJ ประกาศมาตรการออกมาเนี่ยใครจะคิดว่าหุ้นจะรีแอคอย่างไรถูกไหมครับเราไม่รู้ว่าหุ้นจะบวกหรือลบเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ BOJ ประกาศเนี่ยเป็นไปตามที่ตลาดคาดหวังไหมปรากฏว่ารอบหลังส่วนเนี่ยก็ผิดหวังตลาดผิดหวังหุ้นก็เลยลงก็ต้องบอกว่าส่วนนึงเขาทำมาตรการเพิ่มจริงใช่ทำจริงยังไม่เพียงพอกับที่ตลาดคาดหวังไว้อีกเราเดายากว่าสิ่งที่เขาประกาศกับสิ่งที่ตลาดคาดหวังมันจะไปด้วยกันไหมอันนี้เดายากมากเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำอีกครั้งย้ำอีกครั้งว่าถ้าลงทุนแบบสบายใจน่าจัดพอร์ตเลือกการลงทุนระยะยาวเป็นธีมนะครับดีกว่ากระจายทั่วโลกดีกว่านะครับถ้าใครติดตามตลาดบ่อยๆมีเวลามีข้อมูลก็จัดแบบเลือกเป็นประเทศได้ลงระยะสั้นได้ครับได้เหมือนกันถ้าเกิดใครที่อยากจะสบายใจอยากให้เห็นพอร์ตโตไปกันยาวๆได้แล้วก็มีเป้าหมายของตัวผลตอบแทนอย่างชัดเจนเราจะมีวิธีการจัดพอร์ตอย่างไรเป็นไกด์ให้เขาได้บ้างคะครับเราก็เคยคุยในรายการแล้วเมื่อสัก 3-4 เดือนก่อนเนาะว่าเรามีพอร์ตแนะนำนะครับทั้งหมด4พอร์ตของ Semi Principle นะครับ4พอร์ตนี้เนี่ยแบ่งตามความชอบความถนัดความเสี่ยงที่ท่านรับได้เริ่มจาก Conservative ทางซ้ายนะบนซ้ายเป็นตราสารหนี้ล้วนนะครับพอร์ตนี้จะเป็นผสมกันระหว่างกองทุน D+ ซึ่งเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับอายุเฉลี่ยประมาณสัก6เดือนจนถึง8เดือนนะครับกับ iFix ตราสารหนี้ระยะกลางอายุเฉลี่ยประมาณสักปีครึ่ง2ปีนะครับ iFix เนี่ยเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ผมเคยเล่าในรายการว่าได้5ดาวนะครับก็เป็นที่เราภูมิใจมากนะครับปรากฏว่าพอร์ตนี้เนี่ยเหมาะกับคนซึ่งไม่ชอบความเสี่ยงนะครับเพราะลงตราสารหนี้ล้วนผลแทนคาดหวังประมาณ 2.7% ต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นปีดีปีแย่ก็ยังไม่ติดลบนะครับผมมีตัวเลขให้ดูด้วยว่าที่เราเคยแนะนำไปเมื่อต้นปีเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วนะพอร์ตคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยปัจจุบันถึงครึ่งปีแรกเนี่ยได้มา 1.02% 1.02นะครึ่งปีเองครึ่งปีเองนะครับก็ถือว่าทั้งปีเราคิดว่า2กว่าครึ่งปีได้มา1ก็คือว่าต่ำกว่าเป้าเล็กน้อยด้วยความดอกเบี้ยมันต่ำมากต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็พอดีว่าเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นช่วงซึ่งตัวพี่ผันผวนนิดหน่อยก็ทำให้ตัวเลขอาจจะต่ำกว่าเป้านิดหนึ่งนะครับแต่อีก3พอร์ตเนี่ยดีเกินเป้านะครับยังไงคะบนขวาพอร์ตอินคัมนะครับอินคัมเนี่ยเราผสมตราสารหนี้คือ iFix 75% นะครับผสมหุ้นไทยคือ iDIP นะครับ 10% แล้วก็ Property Fund กับ REIT กองทุน iProp 15% นะครับตัว iProp เนี่ยเราเอารายได้จากค่าเช่าถูกไหมครับส่วน iDIP เนี่ยเราเอาการเติบโตของราคาหุ้นนะครับปรากฏว่าพอร์ตนี้เนี่ยคาดหวังยาวๆเนี่ยตกปีละ 4% กว่านะครับปีที่แย่เนี่ยติดลบนิดหน่อยประมาณไม่ถึง 1% ครึ่งปีแรกเราทำได้แล้ว 3.71 เอ้าก็เกินเป้าแล้วสิเกินเป้าเพราะว่าทั้งปีมัน4ใช่ไหมใช่ค่ะครึ่งปี 3.7 แปลว่าเกินครึ่งของเป้าแปลว่าเกินเป้านะครับถือว่าจะ6เลยสิคะแบบถือว่าดีแต่ว่าตราสารหนี้เนี่ยมันก็โอเคของมันนะครับประมาณสัก 1% กว่าแต่ว่า iProp คือตัว Property Fund ดีมากปีนี้อย่างที่ผมบอกว่า performance เลข2หลักนะครับหุ้นไทยก็ออกมาดีนะครับทำให้เราได้ผลตอบแทนของพอร์ตได้ออกมาดีกว่าที่คาดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอเรามีพอร์ตปุ๊บเนี่ยเราสบายใจแล้วเรามีหุ้นซึ่งปีนี้ดีเกินคาด Property Fund ปีนี้ดีเกินคาดตัวตราสารหนี้ก็เป็นตัวพยุงพอร์ตไว้นะครับ
ล่างซ้ายพอร์ตบาลานซ์อันนี้คนที่ชอบความสมดุลกันระหว่างความเสี่ยงของหุ้นนะครับแล้วก็ลงทุนต่างประเทศด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีตราสารหนี้ผสมส่วนหนึ่งนะครับพอร์ตบาลานซ์จะมี iFix นะครับ 40% คือตราสารหนี้นะครับมี Property Fund iProp 20% หุ้นไทย20นะครับแล้วก็เป็นต่างประเทศ 20% ผสมกัน2ส่วนคือ Global Silver Age ที่ผมแนะนำว่าเป็นกองทุนในระยะยาวเรื่องของสุขภาพความงามนะครับ 10% แล้วก็ Global Infrastructure อีก 10% โอ้ได้ครบเลยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับกองนี้เราคาดว่าปีหนึ่งประมาณสัก 5.8% นะครับระยะยาว Worst Case ลบ -4 นะครับ Best Case คือบวก -16 ปรากฏว่าปีนี้ครึ่งปีแรกได้มาแล้ว 4.87ก็คือตั้งเป้าไว้5กว่าๆทุกปีตั้งเป้าปีละ5ก็ปีนี้ได้4.87ก็ดีกันคาดเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าปีนี้ตัวตราสารหนี้โอเคไม่ได้ขึ้นมากส่งตัวไอ้พร็อพดีเกินคาดนะหุ้นไทยดีเกินคาด Global Silver Age เนี่ยปีนี้ได้ประมาณสัก 2% ก็ยังไม่เยอะก็คือประคองตัวนะไม่ได้ลงไปแรงเหมือนหุ้นญี่ปุ่นหุ้นยุโรปนะครับแต่ว่า Global Infrastructure เนี่ยปีนี้ดีนะครับได้มา 8% กว่าทำให้ผสมกันแล้วเนี่ยกองทุนพอร์ตบาลานซ์เนี่ยออกมาดีนะครับต่อมาพอร์ตที่3พอร์ตที่3ต่อมาพอร์ตที่ผมบอกว่าเปรี้ยวที่สุดล่างขวาพอร์ตโกรทนะครับโกรทเนี่ยคือคนที่ชอบความเสี่ยงมากๆต้องการให้เงินตัวเองโตเร็วแล้วก็สามารถรับความผันผวนได้นะครับมีหุ้นไทย iDIF 50% นะครับมาแล้วน้องตราสารนี้ไม่มีแล้วนะครับตราสารนี้หมดแล้วเหลือศูนย์แล้วนะครับ Silver Age นะครับ Global Silver Age 15 Infrastructure 20นะครับแล้วก็ iProp 15ก็จะเป็นพอร์ตที่เป็นเกือบจะเรียกว่าหุ้นล้วนๆนะครับแต่กระจายกันทั้งหุ้นไทยต่างประเทศ property fund REIT infrastructure นะครับผสมให้มีความหลากหลายของสินทรัพย์ปรากฏว่ากองพอร์ตนี้เนี่ยยาวๆคาดหวังปีละ8นะครับปีแย่ลบ -10 นะปีดีมากๆโหว26ครึ่งปีแรกได้แล้ว 5.25% อันนี้ก็เกินครึ่งอันนี้ก็เกินครึ่งเหมือนกันเพราะนั้นทั้ง4พอร์ตเนี่ยมี3พอร์ตที่ดีเกินคาดนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมและคุณกระแตได้เห็นว่าการที่เรามีความหลากหลายเนี่ยช่วยจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าปีนี้หุ้นไทยดีเกินคาด property fund ดีเกินคาดเราก็มีของที่เซอร์ไพรส์ในพอร์ตเรานะครับของที่อาจจะดีน้อยหน่อยอย่าง Silver Age ก็ถือว่าจริงๆแล้วประคองตัวเองได้ไม่ได้แย่เหมือนกับหุ้นยุโรปหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็คือว่ามันอาจจะสู้เพื่อนไม่ได้แต่ดีกว่าอันที่เราไม่ได้เลือกคำว่าสู้เพื่อนๆไม่ได้หมายถึงสู้เพื่อนๆในกองในพอร์ตเดียวกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดดูในที่เป็นเซกเตอร์เดียวกันหรือว่าทีมเดียวกันแต่ถ้าเทียบกับคนที่เลือกกองเป็นประเทศนะครับเลือกกองยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะอันนี้จะดีกว่าเยอะความนิ่งมากกว่าแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เยอทูเดตก็ดีกว่านะครับเพราะนั้นเราก็สรุปให้ท่านดูว่า4พอร์ตหลักที่เราแนะนำมาตลอดเนี่ยก็ปีนี้3ใน4พอร์ตเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยดีกว่าที่คาดนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าตัวเลขคาดหวังเนี่ยเป็นการทำกันบ้านระยะยาวนะครับคือเรามองไปข้างหน้า10ปีขึ้นไปดังนั้นที่เราบอกว่าปีละ8เนี่ยมันคือความคาดหวังค่าเฉลี่ยแปลว่าบางปีมันจะดีกว่า8อย่างปีนี้ดีกว่า8ที่บอกว่ามีทั้ง worst case ปีนี้อาจจะดีกว่าที่เราคาดนะครับปีหน้าอาจจะแย่กว่าที่คาดก็ได้แต่ว่าถ้าเราลงระยะยาวตามพอร์ตนี้เนี่ยราคาหวังปีละ8%นะครับผมต้องเรียนว่าสิ่งที่เราทำก็คือว่าพอร์ตที่เราจัดเนี่ยเราจัดระยะยาวจริงค่ะถ้าคุณกระแตเจอผมปีหน้าก็ยังพูดอาจจะหน้าตาคล้ายๆกันคืออาจจะมีขยับสัดส่วนหน่อยแต่ว่าเราจะไม่ขยับบ่อยคือเราจะไม่เป็นพอร์ตซึ่งแบบปรับเปลี่ยนกันทุกเดือนไม่ใช่นี่คือพอร์ตของคนที่ลงทุนระยะยาวนะครับแล้วเก็บเงินเพื่อให้เงินตัวเองโตงั้นถ้าเกิดระยะยาวก็ต้องแอบดูหน่อยละค่ะว่าแล้วผลการดำเนินงานของพอร์ตทั้ง4แบบนี้ถ้าเกิดเราทำออกมาดูย้อนหลังยาวๆแบบนี้เขายังคงน่าลงทุนอยู่ไหมครับใช่ครับเรามีการทำซิมูเลชันว่าถ้าจัดพอร์ตแบบนี้พอดีพอร์ตที่เพิ่งจัดเมื่อต้นปีก็ต้องทำย้อนหลังไป5ปีครึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าถ้าจะเห็นในกราฟที่เดี๋ยวขึ้นในจอว่าในกราฟเนี่ย4พอร์ตมีคาแรคเตอร์ชัดเจนเลยนะครับพอร์ตที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟจะเป็นเส้นกราฟตรงๆนิ่งๆนะครับขึ้นลงน้อยมากนะครับเงินต้นไม่เคยแทบไม่เคยติดลบเลยนะครับแต่ขึ้นนะมันมีผ่านช่วงซึ่งเราเกิดถ้าจำกันได้ปี2011นะครับมีช่วงแบบสะดุดบ้างนะช่วงวิกฤตในยุโรปนะครับที่เราเรียกว่าพิกส์นะครับในยุโรปตอนใต้นะครับก็มีช่วงสะดุดบ้างแต่ว่ายาวๆเนี่ยพอร์ตแทบจะไม่ขยับขึ้นลงเยอะมากนะครับมันจะเป็นตัวเลขนิ่งๆเพราะเป็นตราสารหนี้ถูกไหมครับพอร์ตอินคัมมีขึ้นมีลงนะครับเส้นสีส้มถัดมาเนี่ยมีขึ้นมีลงนะครับพอร์ตบาลานซ์ขึ้นลงมากกว่าครับพอร์ตโกลด์เนี่ยขึ้นลงเยอะสุดจริงค่ะแต่ว่าดูยาวๆเนี่ยดูยาวๆเนี่ยพอร์ตโกลด์เนี่ยตัวเลขตัวเงินจะเพิ่มสูงสุดนะครับปีที่แย่ก็อาจจะลงเยอะสุดแ
แต่พอยาวๆเนี่ยขึ้นเยอะสุดเหมือนกันนะครับนี่คือท่านต้องลองถามใจตัวเองว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนชอบความนิ่งแต่ว่าเงินโตน้อยหรือชอบความตื่นเต้นหน่อยแต่ว่าเงินโตเยอะกว่านะครับเราทำสตัดดี้ว่า5ปีครึ่งเนี่ยนะครับพอร์ตที่เป็นพอร์ตโกรทเนี่ยนะครับตั้งต้นที่20ล้านนะครับเงินตอนจบประมาณ31ล้านนี่5ปีครึ่งเองนะเพิ่มมา 50% นะครับ31ล้านนะครับค่ะพอร์ตคอนเซอร์เวทีฟคือพอร์ตที่ความเสี่ยงต่ำสุดเนี่ยเงินเพิ่มมาประมาณสัก 2-3 ล้านบาทเองก็คือมันต่างกันเยอะมากมันต้องถามตัวเองว่าเราชอบแบบไหนนะครับท่านผู้ชมหรือคุณผู้ลงทุนที่ชอบชอบให้เงินโตเร็วอายุยังน้อยหน่อยอาจจะอยากให้เงินโตเร็วหน่อยก็ต้องเลือกพอร์ตซึ่งสามารถให้เงินโตได้แต่ว่าระหว่างทางต้องไม่ตื่นเต้นมากเกินไปอ๋ออันนี้เป็นการคอนเฟิร์มภาพระยะยาวเลยกันถ้าเกิดคนที่จัดพอร์ตแล้วคำว่ายาวจริงๆอ่ะตอนแรกเนี่ยรับได้ค่ะแต่พอเอาเงินตัวเองลงไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นลงทุนบางทีเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนแล้วก็จิตใจความเข้มแข็งมันอาจจะหายไปทีนี้พอร์ตที่ผมแนะนำเนี่ยมีคำแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงที่ผมไม่ได้ใส่ไปในภาพอันแรกคือว่าในแต่ละหลักทรัพย์เนี่ยอาจจะมีจังหวะของมันเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าท่านควรจะมีเงินสดในมือบ้างเงินสดอาจจะเป็นการซื้อกองทุน Money Market นะครับอย่างของเราก็จะมีกองทุน D+ หรือว่า iDaily เนี่ยท่านถือไว้นั้นก่อนสักมีน้อยบาทสัก 5% เป็นเงินสดนะครับเงินสดเนี่ยช่วยอะไรช่วยเวลาตลาดมันลงอย่าง Brexit เป็นต้นตลาดลงแรงๆเนี่ยเอาเงินสดเนี่ยไปซื้อกองที่เราเล็งเอาไว้ในราคาที่ถูกลงนะครับอย่างตอนนั้นเราเห็นว่าGlobal Zero Age Global Infrastructure เนี่ยราคาลงมาให้ซื้อเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนเลยมันแค่ลงมาด้วยความตกใจนะครับพร้อมกันทั้งตลาดใช่ครับคุณแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีการซื้อขายที่เรียกว่าอัลกอริทึมเยอะมากมีการซื้อขายโดยใช้คำสั่งล่วงหน้าโดยใช้เป็นเทรดดิ้งของพวกเก็งกำไรเยอะมากราคาหุ้นจะผันผวนแรงมากกว่าปกตินะครับบางทีหุ้นลงมาปุ๊บมันมีคำสั่งรอที่จะขายเพิ่มพวกทำช็อตเซลล์บ้างอะไรบ้างเพราะนั้นราคาหุ้นในตลาดมันจะวือหวาไปเร็วนะครับแต่ว่าบริษัทเนี่ยกำไรไม่ได้เปลี่ยนใช้พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนมันแค่เป็นการขึ้นลงของราคาดังนั้นเนี่ยเรามีเงินสดบ้างนะครับเราเอาเงินสดตรงนี้ไว้รอซื้อกองทุนที่เราเล็งเอาไว้ในราคาที่มันถูกลงเมื่อตลาดตกใจก็เดี๋ยวปีนี้อาจจะมีอีกอาจจะมีเรื่องเลือกตั้งสหรัฐให้ตื่นเต้นอีกรอบนึงนะครับก็ถือไว้ส่วนหนึ่งนะครับอีกอันนึงที่ผมแนะนำที่อยู่ในพอร์ตไม่ได้มีผมตั้งใจว่าเดี๋ยวปีหน้าจะต้องใส่ไปในพอร์ตแล้วคือทองคำ oh. ทองคำเนี่ยควรจะมีในพอร์ตอย่างน้อยสัก 2-3% นะครับถึงเวลาของเขาใช่ไหมคะคือต้องบอกก่อนว่าราคาตัวนี้อาจจะแพงไปหน่อยนะแต่ว่าถ้าคุณกระแตรอจังหวะแล้วราคาทองคำมันปรับฐานลงมาบ้างนะครับเราก็เข้าไปซื้อบ้างเก็บในพอร์ตสัก 2-3% ทองคำเราเห็นแล้วว่าปีนี้ดีมากจริงค่ะแล้วมันดีเพราะว่าคนเนี่ยหาเซฟเฮเว่นก็คือไปหาของที่มันมั่นคงนะครับในช่วงซึ่งกังวลทุกอย่างรอบๆตัวนะครับทองคำจะช่วยพยุงพอร์ตเราเวลาทุกอย่างแย่ครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำสองอย่างมีเงินสดสัก 5% นะครับแล้วก็มีทองคำสัก 2-3% ในพอร์ตเป็นอย่างน้อยสิ่งที่เราแนะนำลูกค้าได้เสมอคือว่าท่านอาจจะถามคือคำตอบหายากว่าเมื่อไหร่คือจุดต่ำสุดสูงสุดอันนี้ยากมากครับไม่มีใครรู้จริงค่ะแต่ว่าผมแนะนำได้ว่าคาแรคเตอร์หรือลักษณะของกองเป็นอย่างไรอย่างที่เราบอกเสมอว่าถ้าท่านชอบความนิ่งๆนะครับก็ลงทุนในอย่างตราสารหนี้หรือว่าถ้าเป็น global zero age global infrastructure นี่จะเป็นความนิ่งมากกว่าของการลงทุนนะครับชอบก็ตื่นเต้นก็ไปลงกองเป็นประเทศไปญี่ปุ่นยุโรปว่าไปนะครับหรือยังเทียบพอออกไปกองเยอรมันตื่นเต้นขึ้นลงเยอะมากเพราะฉะนั้นเราบอกได้ในเรื่องของลักษณะของกองทุนเราคาดการคร่าวๆได้เหมือนกันว่าจังหวะเนี้ยมันลงมาถูกนะจังหวะนั้นแพงแต่ว่าเราบอกจุดต่ำสุดสูงสุดไม่ได้นี่ยากมากนะครับยากมากนะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะได้เรียนรู้กับประสบการณ์ตัวเองว่าถ้ามันลงไป ก็ซื้อนะครับถ้าลงต่ออย่าเสียใจว่าเราซื้อ ไปเร็วไปหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าจังหวะต่ำสุดมันหายากจริงๆอย่างน้อยๆเราก็ได้จังหวะนั้นด้วยเหมือนกันใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณวินมากเลยนะคะที่มาร่วมคุยกับเราวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโอ้วันนี้เรียกได้ว่าเนี่ยจัดพอร์ตกันยาวๆไปได้เลยนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจเรื่องของวิธีการจัดพอร์ตทั้ง4แบบที่คุณวินพูดไปนะคะลองโทรไปปรึกษาที่ทางเซมีพรินซิปัลได้เลยนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาสำหรับการจัดพอร์ตแบบนี้อยู่แล้วด้วยแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ